ได้ไหมอะทุกคนไม่ได้หรอกมันแสบตามากวันนี้ละแบบเดิมมันดีละหุยแฟดเข้าตามเมื่อกี้หน้ามืดเลยหลงมากแดดดีขอบคุณนะคะเมย์ขึ้นนี้ได้เชื่อม Wi-Fi ปะไม่ได้เชื่อมมั้งซาร่าชวนชาร์ลอตหลังไมค์หรอนั่งไลฟ์คุยกันคุยอ๋อเออทุกคนพี่ฟ้าจะบอกว่ามีใครได้อู้เพิ่งดูว่าคนดู 3,700 เยอะมากจะเป็นไปได้ไหมวันนี้เราจะถึง 4,000 หรือเปล่ามาดูว่ามันจะทุบสถิติได้หรือไม่นะ 3,800 แล้วพี่ฟ้าจะบอกใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะในรายการ PP Talk นะคะพี่ป่อเปี๊ยะสัมภาษณ์ฟ้าก็ลงไปแล้วเมื่อตอน 18:00 นวันนี้คลิปอะฟ้าดูแล้วขอบคุณพี่ป่อเปี๊ยะมากๆเลยที่ตัดออกมาทำให้คนมองภาพเห็นภาพฟ้ารู้จักฟ้ามากขึ้นเห็นมุมมองอะไรต่างๆของฟ้าได้มากขึ้นจากที่คนคิดว่าฟ้าเป็นคนที่เข้าถึงยากดูเชิดๆดูหยิ่งๆคลิปนั้นมันจะเป็นคำโอ้ยอีนี้เดี๋ยวจะ 4,000 แล้วคลิปนั้นมันจะเป็นคำตอบมากเลยว่าพี่ฟ้าเป็นคนยังไงสายตาพี่ฟ้าบอกอยู่แล้วว่าพี่ฟ้าไม่ได้เป็นคนที่เฟคว้า 4,800 แล้วขอแคปหน่อยนะขออีกรอบ 4,800 4,800 คนเยอะมากโอ้ my god มาจากไหนกันคะทุกคนมาจากไหนกันขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะก็มันจะมีเรื่องราวมากมายเลยที่อยู่ในเทปของแม่ป่อเปียนะก็แล้ววันนี้ในด้อมพี่ฟ้านะคะด้อมอิงฟ้าในไลน์ตอนนี้เรามีกันถึง 4,700 กว่าคนแล้วนะคะเหลืออีกแค่ 3,000 นิดๆก็จะ 5,000 แตกแล้วนะสมาชิกแน่นมากไม่ว่าคุณจะเป็นนาตาชาจะเป็นแฟนคลับจริงๆจะเข้ามาส่องจะเข้ามาสืบหรือเข้ามาเพราะรักหรือว่าโดนตกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้อมอิงฟ้าทุกคนเลยนะคะหรือว่าด้อมแดดดีนั่นเองเรามีชื่อแล้วนะคะไม่ใช่ด้อมแบบไม่มีชื่อนะด้อมแดดดีนะคะที่มาของแดดดีคือหลายๆคนก็จะรู้จักฟ้าจากในคลิปใน TikTok เอ่ยหรือในเพจต่างๆเอ่ยก็ตามกันมาอะไรเงี้ยก็เลยวิ 4,200 แคปไมค์ก่อนแคปไมค์แล้วขออวดก่อนเยอะมากไม่เคยไลฟ์แล้วก็คนเยอะขนาดนี้ถ้าขึ้น 1-5,000 นี่ร้องไห้เลยนะร้องไห้คาไลฟ์เลยมาจากไหนกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันใครที่อยากจะเข้าในสมาชิกด้อมพี่ฟ้านะคะเข้าไปที่หน้า IG พี่ฟ้า IG ที่ไลฟ์อยู่เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูตรงไฮไลท์สตอรี่นะคะจะเขียนว่าด้อมอิงฟ้าภาษาไทยกดเข้าไปดูในไฮไลท์สตอรี่มันจะมีบาร์โค้ดของด้อมอิงฟ้าอยู่นะคะก็สแกนแล้วก็เข้าไลน์ได้เลยเนาะขอแค่อย่างเดียวของการเข้ามาในด้อมอิงฟ้านะคะคือ1ขอร้องเลยว่าอย่าพิมพ์หรืออย่าส่งข้อความอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับฟ้าหรือว่านางงาม2นะคะก็คืออย่าส่งรูปโป้อย่าส่งคลิปโป้มันจะมีพวกโรคจิตที่ส่งนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยซึ่งก็จะโดนบล็อกไปก็ขอความกรุณาด้วยนะคะแล้วก็3กฎของการอยู่ในด้อมอิงฟ้าหรือว่าด้อมแดดดีคือเราจะไม่นินทาใครจะไม่ว่าร้ายใครเราจะไม่มีคำหยาบจะไม่มีการแปะรูปคนอื่นนินทาใครอะไรเงี้ยห้ามเลยนะคะแล้วก็4ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวมีอะไรก็ซัพพอร์ตกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่กันแบบมีความสุขอยู่ด้วยกันนานๆรักกันนานๆนะคะนี่รู้ว่าถ้าทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าตามมาจากว่าเฮ้ยตอนนี้มันกำลังเป็นกระแสพี่ฟ้าก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ากระแสมันจะหยุดหรือจะหมดไปเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยก็ได้รู้จักกันแล้วได้เห็นอะไรกันมากขึ้นได้เห็นมุมมองของพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่ฟ้าคือมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะปี2022แล้วก็เคยประกวด The Voice เมื่อซีซั่น7ตอนผมสั้นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคด้วยทุกคนก็อาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นอยากให้ไปอยู่ในด้อมเพราะว่าพี่ฟ้าอยู่ในด้อมทั้งวันไม่ไปไหนตอนนี้กลายเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากเพราะว่า
คุยกับด้อมทั้งวันเลยจะมากกว่าการไลฟ์สดเนาะเพราะว่าบางทีไลฟ์สดเนี่ยอย่างคอมเมนต์ขึ้นพี่ฟ้าอ่านไม่ทันเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอ่านไม่ทันก็จะไม่ได้แบบคุยกันเท่าในด้อมอยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปอยู่ในด้อมเยอะๆซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ฟ้าเก็บตัวแล้วแล้วก็ในแต่ละช่วงของเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยนะคะก็จะมีรอบต่างๆก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าไปดูจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยการซื้อบัตรที่จะเข้าไปเชียร์หน้าเวทีจะต้องอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งด้อมเราทำงานเป็นทีมมากๆแล้วก็วันนี้ที่อยากจะพูดอีกหนึ่งเรื่องก็คือ4,200ไม่ลดเลยที่อยากจะพูดอีกหนึ่งเรื่องคืออยากขอบคุณคุณมิ้วมากๆนะคะตอนแรกพี่ฟ้าก็เข้าไปดูว่าคุณมิ้วคือใครเพราะว่าน้องๆแท็กมาว่าแบบเฮ้ยพี่มิ้วเขามาโพสถึงพี่ฟ้าด้วยก็เลยเข้าไปดูอ๋อพี่มิ้วคือเหมือนแบบเป็นบล็อกเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งในทวิตคนติดตาม1.5 ล้านเยอะมากๆเลยขอบคุณคุณมิ้วมากๆนะคะที่เอ็นดูกันแล้วก็รักซัพพอร์ตกันนะเมื่อวานรู้สึกว่าคุณมิ้วน่าจะซื้อเสียงโหวตนะคะเขาเรียกว่าบิ๊กโหวตนะคะในไลฟ์ของ Miss Grand Thailand ไป 10,000 บาทซึ่งสำหรับฟ้าก็ถือว่าเยอะมากๆแล้ว100ก็เยอะมากๆแล้วย้ำอีกรอบนึงนะคะขอบคุณไม่ได้ว่าจะขอบคุณแค่คุณมิ้วแต่ขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณมิ้วจัดกิจกรรมในทวิตนะคะรู้สึกว่าจะแจกรางวัล5รางวัลด้วยรางวัลละ 1,000 บาทกติกาอะไรยังไงทุกคนไปดูในด้อมนะคะอันนี้ต้องขอบคุณคุณมิ้วจริงๆเพราะว่าฟ้าไม่รู้เกี่ยวกับ Twitter เลยจะบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ฟ้าไม่เคยเล่น Twitter มาก่อนไม่เคยเล่นพอเล่นไม่เป็นรู้สึกว่ามันเล่นงงๆนะคะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเล่นเนาะเพราะว่าต้องใช้สื่อโซเชียลให้เป็นทุกอย่างแล้วก็ตามคำขอของด้อมด้วยว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเล่นกันก็เลยแบบไปโหลดมาตอนนี้ก็ยังคงเล่นงงๆอยู่นะคะไม่รู้ว่าเล่นยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กจะติดอันดับที่เท่าไหร่แล้วมีใครรู้บ้างช่วยบอกฟ้าที่ช่วยบอกพี่ฟ้าทีแฮชแท็กตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะนั่นแหละขอบคุณคุณมิวที่สร้างกิจกรรมดีๆขึ้นมาให้ด้อมเราได้ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะคือขอบคุณชาวด้อม 4,700 กว่าคนน้องไม่หลับไม่นอนกันเลยทำงานกันเป็นทีมมากๆพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าแบบเหนื่อยมาแล้วคือหายเหนื่อยทุกครั้งที่เราคุยกันในด้อมมันอบอุ่นมากๆเลยจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครพี่ฟ้ายังไม่รู้เลยในด้อมว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ารักแล้วก็เอ็นดูทุกคนมากๆทุกคนแบบซัพพอร์ตพี่ฟ้ารู้อ่ะโอเคพี่ฟ้าแบบประกวดมิสแกรนด์ก็คือซัพพอร์ตทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือการรีทวีตทุกอย่างทุกช่องทางทุกคนทำงานกันเป็นทีมมากๆอดหลับอดนอนอดข้าวนู่นนี่นั่นคือเอ็นดูจับใจเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดจริงๆจากใจแทบจะพูดทุกวันเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลานะคะอย่าเบื่อกันนะคะ